สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเดินเลาะหาผักกันตอนแรกเก็บใบเมเปิ้ลลืมถ่ายมาเดินกับน้องไผ่เดินเลาะป่ากันสองคนน้องแล้วน้องไผ่ยังเท่เลยสะพายเป้หาเห็ดอยู่ข้างหลังหาเห็ดนะคะแต่เห็ดยังไม่ออกเลยค่ะไม่รู้ว่าเห็ดนางฟ้าเราออกหรือยังเนาะนี่ตรงนี้ปีตอนนั้นที่มาถ่ายน้ำแข็งเต็มไปหมดตอนนี้ละลายหมดแล้วแล้วก็อยากจะลองขับจักรยานปีเตอร์ไหมเดี๋ยวลองดูบลูเบอร์รี่กำลังจะออกมันยาวใช่ไหมสำหรับภายคือมันยาวหาเดินเลาะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาเวลาเราไปถึงจุดเก็บผักเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสั่นมันก็จะไอ้นี่หน่อยแต่ว่าหนูพยายามจะช่วยเขาช่วยเขาเดี๋ยวก่อนเอาเชือกลงไปแล้วก็มันมีอันนี้งวดอ่ะพี่ถ่ายวิดีโอเหรอเล่าไปเถอะเพราะพี่ยัดไปทางนี้ทำไมพี่จะถ่ายดูวิวไงสวยเดี๋ยวก่อนถ่ายน้ำให้ดูถ่ายทีละนิดเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นเนาะเวลาเดินแล้วเดี๋ยวมันจะสั่นก็เลยถ่ายให้ดูเอ้ามีคนวิ่งด้วยปิดก่อนฝรั่งมายาวเลยนะภายเดินลงไปนี่มาถึงแทบบริเวณคุ้มซับของพวกเราแต่ตรงนี้ก็จะซับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อะไรภายไอ้นี่ใช่ไหมตำแยมันงามหรอพี่ถึงได้มาเวลาพี่แก้พี่จะระวังพี่กลัวหนอนยังไงก็กลัวนี่เขากินของดีๆทั้งนั้นเลยนะเราจะกินให้ดูว่าคุณเล่นให้เขาอยู่เถอะส่วนตรงนู้นก็เป็นแม่น้ำเนาะเดินล้อแม่น้ำมันไม่ร้อนอ่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยโน่นต่อโบ๊ทอันนี้คือผักน้ำที่โบ๊ทไอ้นี่เนาะนี่มาเจอผักน้ำอีกมีทุกอย่างอ่ะไม่มีอย่างเดียวกระเทียมป่า กระเทียมป่ามีแต่พันธุ์ที่เก็บกันแถวนี้คือผักกูดทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเฟิร์นตอนนี้รู้แล้วระหว่างความต่างของผักกูดกับเฟิร์นเวลาเราเจออ้อนๆเราถึงได้รู้ไงไผ่ว่ามันผักกูดกับเฟิร์นต่างกันไงเนาะนี่ใช่เพราะว่ามันออกก่อนเพื่อนนี่ตรงนี้ก็เป็นดงเห็ดของพวกเราแต่ว่าเห็ดตรงนี้จะไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันจะชุ่มชื้นมันก็จะเลยมีหนอนกินแค่นี้ก่อนนะเราก็เดินมาถึงบ่อน้ำแร่แล้วเราก็จะกินน้ำก่อนเพราะว่าจะเดินถึงบ้านน้องไผ่อีกเนาะแต่ตอนนี้หิวแล้วไม่มีอะไรติดมาสักอย่างนึงหิวมากๆเลยอ่ะอ
่นน้ำในตู้เย็นอีกใช่มันเย็นมากเลยอ่ะไม่ได้โกหกนะถ้าใครไปอยู่ใครไปอยู่แล้วจะรู้ว่าเราพูดเรื่องจริงเราไม่ได้โกหกอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีล้อมไว้นะเดี๋ยวนี้เขาล้อมไว้แล้วจะกินไหมพี่ยังกินอยู่ตาเจ้าของกินน้ำโชยไหมเขาบอกให้กินน้ำแต่ว่าในนี้สีเขียวสวยมากเลยอ่ะสวยนี่นู่นเข้าหาเห็ดเราลูกหนูแต่ลูกหนูลูกเล็กนะภัยนะลูกหนูจิ๊บจิ๊บเพื่อนถ้าเจอลูกนี้เข้าไปเหนื่อยมากนี่เข่าลูกนี้จะใหญ่เนี่ยเราก็จะห่ากันเนาะล้อล้อไปเรื่อยอ่ะเหนื่อยใช้เวลานานบางทีก็ถ้าบ้าๆก็เดินกลับไปถึงบ้านเลยไหนแล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวพี่ดูดิอันเนี้ยเขาบอกว่ามีคนแต่ว่าใบมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะใบมันจะเป็นมนมนลีลีแล้วที่เขาบอกว่าตำลึงป่ากินแล้วเพราะไหนเขาบอกว่ากินไม่ดีนะตำลึงป่าเนาะมีหลายคนอยู่บอกอยู่ว่าตำลึงป่ากินไม่ดีไอ้ตำลึงฝรั่งกินไม่ดีดูที่เขาเจ้าของเขาก็ล้อมเหลือไว้เนาะคนท่านี้ก็ยังมีที่ติดกับเขาอะเพราะว่ามันเป็นเขาหมดเนาะเมื่อกี้แดดดีมากเลยตอนนี้แดดเริ่มหายแล้วแค่นี้ก็หนาวหิวข้าวแล้วทุ่งดอกหญ้าให้เหลืองไว้หมดเลยตอนนี้หิวมากเลยแดดคึมๆสองฝั่งเลยดอกหญ้าขึ้นให้เหลืองแค่นี้นะหิว